คือวันนี้ผมคือผมมายื่นนะผมมายื่น2ส่วนนะครับนะผมมายื่นต่อประธานกตร.คือท่านนายกตีแต่ว่ามันต้องยื่นที่เลขากตร.นะกับผมมายื่นกับประธานคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมนะเพื่อขอให้อุทธรณ์คำสั่งว่างั้นเถอะนะครับขอให้เพิกถอนคำสั่งนะเยียวยาผมเพราะเป็นคำสั่งโดยมิชอบก็แบบพี่สุวิระสมัยก่อนคือที่เราต้องเข้าใจนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยสมัยยุคพี่สุวิระนะครับองค์กรเราเนี่ยมันมีพรบ.แบบเก่าพรบ.แบบเก่าเนี่ยนะครับ เวลามีเรื่องก็ต้องไปยื่นศาลปกครองต่อมามีการร่างพรบ.แบบใหม่พรบ.แบบใหม่นี้คณะกรรมการร่างเนี่ยเขาก็มองว่าไม่อยากให้ตำรวจออกไปเรียกร้องหาความเป็นธรรมนอกองค์กรนะก็เลยมีการตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมขึ้นนะเวลาตำรวจมีเรื่องมีราวเนี่ยก็จะมาร้องคณะนี้นะครับแต่ถ้าร้องอันนี้แล้วยังไม่พอใจก็ไปใช้สิทธิ์ยื่นศาลปกครองเพราะนั้นมันเป็นกระบวนการที่คัดแต่ว่าคณะนี้ยื่นมาร้อยหนึ่งคณะนี้พิจารณาไปให้ความเป็นธรรมยุติได้ใช่ไหมครับไป50อีก50ไม่พอใจก็ไปยื่นถามศาลปกครองแต่เดิมเนี่ยไม่มีคณะนี้ก็ต้องไปศาลปกครองร้อยคนเลยถูกไหมครับทีนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมีคณะกรรมการที่ท่านระบบคุณธรรมผมก็เลยมายื่นคณะนี้คือคณะนี้ก็เปรียบเสมือนศาลปกครองอะไรนะครับถ้าคณะนี้พิจารณาภาษาแล้วพิจารณาแล้วผมพอใจนะเพราะวันนี้ผมมายื่นดึงคำสั่งมิชอบราชการผกตรปฏิบัติที่โดยมิชอบนะครับเหมือนสมัยหนึ่งที่ผมฟ้องท่านนายกตีนะผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองศาลปกครองก็มีคำสั่งนะครับว่านายกตีปฏิบัติหรือละเว้นไปที่หรือปฏิบัติที่โดยมิชอบในการออกผมไปช่วยมายกถ้ากับว่าอะไรครับคำสั่งของศาลปกครองเนี่ยพี่บ้าสาไปแล้วว่าผิด157แต่เนื่องจากศาลปกครองเนี่ยไม่ใช่ศาลที่ดำเนินคดีอาญาได้ผมก็เลยคัดคำพิพากษาศาลปกครองเนี่ยไปยื่นปปช.ดำเนินคดีกับนายกตีท่านนั้นความผิดฐาน157ผมก็เลยได้กลับมาถูกไหมครับอันนี้เมื่อมีศาลปกครองก็คือคณะกรรมการที่ท่านบอกคุณธรรมผมก็ยื่นที่นี่แต่ผมก็ไปในทางเดิมนะครับเพราะกฎหมายมันก็ไปได้แค่นี้ว่า1คำสั่งมิชอบให้เบื้องต้นคำสั่งนะครับ2ร.ท.ผบ.ตร.เปลี่ยนที่โดยมิชอบถ้าคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท่านพิจารณามาอย่างไรนะผมก็มาดูว่าผมพอใจไหมถ้าผมไม่พอใจผมก็ไปยื่นศาลปกครองต่อ